สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ช่องสุวรรณศรีแมวเมียวนะคะจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนโปรไฟล์ของตัวเองนะคะหรือว่าการเข้าไปทำอะไรข้อมูลของตัวเองเกี่ยวกับช่อง YouTube ของตัวเองนะคะง่ายๆนะคะหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเราอยากจะมีชื่อช่องมีชื่อของข้อมูลใน YouTube เป็นของตัวเองว่าเปลี่ยนอย่างไรนะคะบางคนก็อาจจะเป็นแล้วนะคะคนที่ไม่เป็นก็เข้ามาชมคลิปนี้ได้เลยนะคะพ่อแม่ FC สาวน้อยเพชรบานแพง FC น้องมานะนะคะเข้ามาดูนะคะเผื่อบางคนบอกสงสัยว่าเราจะเปลี่ยนโปรไฟล์ของเราได้อย่างไรวิธีง่ายๆนะคะเข้าไปที่ช่อง YouTube นะคะที่เป็นสัญลักษณ์ YouTube รูปสามเหลี่ยมนั้นนะคะแล้วก็มองไปที่มุมขวานะคะด้านบนสุดนะคะจะเป็นรูปโปรไฟล์ของเราซึ่งบางคนอาจจะมีรูปหรือบางคนจะยังไม่มีรูปวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อที่จะให้เป็นโปรไฟล์เป็นรูปของเรานะคะก็จะไปเจอที่จิ้มเข้าไปที่ช่องของเราก่อนนะคะก็จะไปเจอข้อความว่าช่องของคุณนะคะชี้เข้าไปที่ช่องของคุณปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นเป็นสัญลักษณ์เหมือนรูปปากกานะคะก็จะมีข้อความว่าการตั้งค่าช่องนะคะก็เลือกเข้าไปตรงนั้นนะคะเห็นรูปปากกาเราก็เอาตรงนี้นะคะเราก็เห็นปากกาปากกาก็คือการแก้ไขนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการแก้ไขก็จะมีเยอะๆๆหลายๆอันที่พ่อๆแม่ๆอยากจะเปลี่ยนนะอยากจะเปลี่ยนอะไรบ้างก็จิ้มไปที่ปากกาตรงนั้นได้เลยนะคะเห็นปากกาเยอะๆแล้วเราก็แก้ตามใจที่เราอยากจะทำนะคะอย่างตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะจะพิมพ์แก้ไขจากชื่อช่องนะคะจากแมวเหมียวน่ารักเป็นแมวเหมียวน่ารักมากนะคะแล้วก็สามารถพิมพ์แก้ในข้อความตรงนั้นแล้วนะคะเมื่อแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการบันทึกนะคะเพื่อบันทึกข้อมูลนั้นไว้ซึ่งการเปลี่ยนชื่อนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะ2ครั้งเลยนะคะใน14วันนั้นเราสามารถเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลถ้าเกิดเราเปลี่ยนแล้วไม่ถูกใจในวันนี้แล้วก็คราวต่อไปเราก็มาเปลี่ยนอีกครั้งก็ได้อีกหลายๆครั้งก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะชื่อเราก็จะไปเปลี่ยนตามที่เราพิมพ์เข้าไปนะคะว่าเราต้องการใช้ชื่อช่องอะไรเหมือนคุณครูแมวเหมียวก็เปลี่ยนจากแมวเหมียวน่ารักเป็นแมวเหมียวน่ารักมากนะคะจากนั้นนะคะก็จะมีปากกาใช่ไหมคะสัญลักษณ์ปากกาอยู่ที่ตรงแฮนเดิลซึ่งตรงนี้เราก็สามารถแก้ไขได้นะคะแต่ของคุณครูแมวเหมียวนี่อันนี้นะคะคุณครูแมวเหมียวก็จะไม่เปลี่ยนก็จะใช้ตามที่ช่อง YouTube ให้มาเลยนะคะเราจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะเราอยากแก้อะไรที่มีสัญลักษณ์ปากกาเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้เลยเด้อค่ะตรงนี้นะคะสามารถจิ้มๆแล้วก็แก้ไขตามใจเราได้ทุกอย่างที่แก้ไขสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะคุณครูก็จะกดบันทึกไว้นะคะทีนี้มาดูตรงที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะคะของคุณครูแมวเหมียวอันนี้เป็นรูปโปรไฟล์ใส่เสื้อสีส้มๆใช่ไหมคะคุณครูรู้สึกไม่สวยไม่ถูกใจคุณครูก็จะจิ้มเข้าไปที่รูปกล้องนะคะในรูปกล้องตัวนั้นนะคะมันก็จะมีให้เราเลือกอยู่สองอย่างก็คือถ่ายรูปแล้วก็เลือกจากรูปภาพของคุณถ่ายรูปคือการถ่ายภาพใหม่แต่ถ้าเป็นเลือกรูปถ่ายของคุณนะคะก็จะมันจะอยู่ที่ไหนอยู่เป็นภาพถ่ายที่อยู่ในกล้องโทรศัพท์ของเรานะคะพ่อแม่ก็สามารถเลือกเอาตรงนั้นตัวอย่างตัวนี้คุณครูแม่เหมียวจะเลือกเอารูปภาพที่อยู่ในโทรศัพท์นะคะหลังจากนั้นคุณครูก็เลือกเอาภาพที่คุณครูถูกใจไป1ภาพนะคะเราก็สามารถจัดกรอบเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะคะถ้าไม่ถูกใจเราก็สามารถชี้ไปที่ลูกศรสามเหลี่ยมตรงตำแหน่งนี้นะคะเพื่อที่จะแก้ไขแล้วก็ย้อนกลับไปลักษณะเหมือนเดิมแล้วก็เลือกภาพจนเราถูกใจจากนั้นแล้วก็ทำการบันทึกนะคะภาพโปรไฟล์ก็จะมาปรากฏดังภาพเมื่อกี้ของครูเป็นเสื้อสีส้มใช่ไหมคะตอนนี้ก็กลายเป็นเสื้อสีเหลืองตามที่คุณครูต้องการมาเรียบร้อยหลังจากนั้นที่ภาพพื้นหลังก็เช่นเดียวกันก็จะมีรูปเป็นกล้องถ่ายรูปลักษณะการทำก็เช่นเดียวกันกับการทำโปรไฟล์ก็คือเราก็เลือกเอาเป็นจะเป็นกล้องถ่ายรูปหรือเราจะเลือกเอาภาพที่มีในกล้องเราก็เลือกเอาอย่างนั้นแต่คราวนี้คุณครูแม่เหมียวขอเลือกเป็นกล้องถ่ายรูปมันก็จะเป็นรูปกล้องถ่ายรูปปุ๊บแล้วก็ถ่ายภาพนั้นนะคะปรากฏขึ้นมาในแถบนี้เราก็สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาว่าอยากให้ภาพปรากฏเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จัดภาพเรียบร้อยเราก็ทำการบันทึกทั้งหมดทั้งมวลถ้าไม่ถูกใจเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถกลับมาดูรูปโปรไฟล์อันใหม่ก็จะเปลี่ยนจากเสื้อสีส้มเป็นเสื้อสีเหลืองแล้วก็มีชื่อช่อง
จากแมวเหมียวน่ารักกลายเป็นแมวเหมียวน่ารักมากแล้วก็มีพื้นหลังที่เป็นรูปดอกไม้สวยงามถูกใจนะคะคิดว่าคลิปนี้สั้นๆง่ายๆพ่อแม่ๆนะคะที่เป็น FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะหรือเป็น FC ของคุณครูแมวเหมียวนะคะหรือหลายๆคนหลายๆท่านนะคะที่อยากจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์สามารถทำได้ง่ายๆตามคลิปนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาให้กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องสุวรรณศรีแมวเหมียวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ